สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแคทรียาอิงลิชย้อนภาพวันวานรบคู่หนุ่มสอนรามเมื่อ26ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นพระเอกนางเอกชื่อดังในยุค90อยู่ในวงการมานานตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันสำหรับดารานักร้องสาวแคทรียาอิงลิชในวัย44ปีกับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ในวัย47ปีล่าสุดสาวแคทรียาได้ย้อนภาพวานๆด้วยการโพสต์รูปคู่กันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพย้อนอดีตเมื่อเทียบเมื่อ26ปีที่แล้วโดยภาพซ้ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ที่ทั้งสองคนเล่นละครด้วยกันในเรื่องน้ำใสใจจริงและภาพขวามือคือภาพปัจจุบันซึ่งกลับมาเล่นละครเพลิงภริยาร่วมกันพร้อมแคปชั่นว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเกือบ30ปีแล้วได้กลับมาเล่นละครกับพี่ชายอีกครั้ง @สอนรามอันเดอร์สกอร์เทพพิทักษ์ How time flies almost 30 years and I'm acting alongside my bro again @สอนรามอันเดอร์สกอร์เทพพิทักษ์ #น้ำใสใจจริง #เพลิงภริยาHashtag งดฝากร้านและสมัครงานค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ